ทุกคนมีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์นะคะแล้วก็ถ้าทุกคนคิดในใจว่าเราวิจารณ์ด้วยเหตุผลที่ไม่ใช่ด้วยอารมณ์คิดว่าน่าจะดียังไม่ทันได้โชว์ฟอร์มบริหารประเทศปั๊มผลงานให้เตะตาประชาชนฝ่ายตรงข้ามพาเลทกันออกมาเยอะหยันแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีแบบไม่ให้เวลาได้ทำงานโชว์ฝีมือโดยเฉพาะเหล่านักร้องตัวตึงฝ่ายแค้นฝังหุ่นทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีผู้มีบารมีเหนือรัฐบาลเพื่อไทยลุมฟ้องสารพัดเรื่องจ้องหักขาเก้าอี้นายกรัฐมนตรีไม่ให้อยู่ครบเทอมจนทำให้นายกอุ๊งอิ๊งต้องออกมาวอนผ่านสื่อมวลชนว่าสงสารกันบ้างเถอะอย่าฟ้องอะไรเยอะเลยเป็นนายกที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์และตั้งใจทำงานเต็มที่รวมไปถึงขอให้วิจารณ์ด้วยเหตุและผลอย่าใช้อารมณ์ส่วนฝ่ายค้านในสภาหรือฝ่ายแค้นนอกสภาคู่ปรับนายใหญ่เพื่อไทยจะเอ็นดูหรือไม่อาจตอบได้ยิ่งตอนระดมสมองเพื่อยกร่างนโยบายรัฐบาลแพทองธารหนึ่งที่เตรียมแถลงต่อรัฐสภาณตึกชินวัตร3สำนักงานใหญ่พรรคเพื่อไทยนายกอุ๊งอิ๊งเข้ามาเป็นประธานการประชุมระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลในฐานะนายกรัฐมนตรีคอยหลังไม่นานเหล่าสื่อมวลชนตาไวเห็นขบวนรถของนายใหญ่เพื่อไทยตามมาห่างๆก่อนจะหลบกองทัพสื่อมวลชนไม่ยอมให้สัมภาษณ์จึงเกิดข้อกังขาว่าสรุปใครนั่งหัวโต๊ะกันแน่ในทางการเมืองอาจมองได้ว่านายใหญ่เพื่อไทยต้องการเพลย์เซฟเพราะกำลังจะถูกจับจ้องจากเหล่านักร้องจ้องฟ้องสอยนายกอุ๊งอิ๊งยุบพรรคเพื่อไทยข้อหาครอบงำพรรคเพื่อไทยสอดคล้องกับคำวิจารณ์ของไพศาลพืชมงคลอดีตกุนซือลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่ออกมาวิจารณ์ระบุว่าตามที่มีการเรียกขานคณะเริ่มดีชุดนี้ว่าครม.สืบสันดานอย่าไปใส่ใจเป็นเพียงการพูดเอามันเพราะเป็นเรื่องปกติของการเมืองบ้านใหญ่ที่ต้องให้ลูกหลานขึ้นมาสืบต่อแทนเช่นเดียวกับในต่างประเทศสหรัฐอเมริกาตระกูลเคนเนดีและอินเดียตระกูลคานทีเป็นการสืบทอดตำแหน่งทางการเมืองที่ถ่ายทอดทางสายเลือดแต่สิ่งสำคัญคือขณะนี้ทักษิณชินวัตรได้กลับมาว่าราชการหลังม่านแล้วท่านเป็นผู้มีสติปัญญาความรู้ความสามารถและประสบการณ์สูงมากและยังถือพระบรมราชโองการที่กำหนดภารกิจว่าการพระราชทานอภัยโทษนั้นให้นำความรู้ความสามารถช่วยเหลือประเทศชาติและประชาชนซึ่งลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเองอีกหนึ่งคู่ปรับตลอดการนายใหญ่บ้านจันทร์สองล่าเตรียมใส่รองเท้าผ้าใบไปร่วมม็อบข้างถนนนั่นคือจตุพรพรหมพันธุ์ชี้เป้าว่านายเก่าจะไม่รอดกรณีชั้น14ถึงกับได้ยินมากับหูว่าองค์กรอิสระเตรียมปิดเกมปมชั้น14ป่วยจริงหรือป่วยทิพย์ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้จะต้องไม่ล่าช้าพร้อมกับชี้ทางเลือกให้ประชาชนต้องการหยุดยั้งความเสียหายของชาติที่มาจากอำนาจทุนกับการเมืองที่หาทางเอาประโยชน์มหาศาลเมื่อการเมืองมีผลประโยชน์จะนำเงินซื้อเสียงพลิกกระแสนิยมที่ตกต่ำมาชนะการเลือกตั้งแล้วกลับมาได้อำนาจอีกตามเดิมถ้าฝ่ายค้านในสภาหยุดความเลวร้ายไม่ได้ถนนจะหยุดได้ฟังคำพูดจากจตุพรพรหมพันธุ์ดูเหมือนว่าม็อบเตรียมลงถนนไล่รัฐบาลแพทองธารกำลังก่อวอร์ดขอการเมืองอีกคนทะเกิงสะสมทรัพย์ผู้สื่อข่าวอาวุโสมองปรากฏการณ์การยื่นถอดถอนตรวจสอบนายกอุ๊งอิ๊งและการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอย่างหนักหน่วงเต็มสื่อทุกแพลตฟอร์มจนอาจทำให้รัฐบาลเพื่อไทยดูสั่นคลอนจึงอยากตั้งคำถามไปยังรัฐบาลแพทองธารว่าจะตั้งใครเป็นโฆษกรัฐบาลท่ามกลางสถานการณ์การเมืองอันล่อแหลมเช่นนี้พร้อมกับชี้แนะต้องเป็นมืออาชีพสายเศรษฐกิจไม่ควรใช้บริการนักการเมืองสายบู๊เพราะคนเหล่านี้มีเต็มพรรคเพื่อไทยไปหมดเพราะอย่าลืมว่าผลงานชิ้นแรกที่แพทองธารต้องทำให้ได้โดยเร็วที่สุดคือแจกเงินสด 10,000 บาทแก่คนระดับรากหญ้า14ล้านคนย่อมจะสร้างบรรยากาศธุรกิจการค้าให้กลับมาคึกคักท่ามกลางบรรยากาศการเมืองที่อบอุ่นไปด้วยรังสีการทำลายล้างรัฐบาลคำถามคือนายกอุ๊งอิ๊งจะให้ใครเป็นโฆษกรัฐบาลรัฐบาลแพทองธาร1ยังไม่ได้โชว์ฟอร์มหรือแสดงฝีมือนะนายกอุ๊งอิ๊งให้เป็นที่ประจักษ์แต่โดนเหล่านักวิจารณ์การเมืองตัวยงลุมปรามาสเพราะไม่เชื่อว่านายกอุ๊งอิ๊งจะบริหารเองโดยปราศจากคุณพ่อคอยเป็นพี่เลี้ยงว่าราชการอยู่ม่านหลังม่านม็อบข้างถนนไล่รัฐบาลแพทองธารกำลังก่อวอร์ดเพราะไม่พอใจกับปมชั้น14ป่วยจริงหรือป่วยทิพย์รวมไปถึงไม่เชื่อฝีมือว่านโยบายแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทแก่ละคนระดับรากหญ้าหรือกลุ่มคนเปราะบางจะทำได้จริงหรือไม่รอเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความร้องเรียนอะไรเนี่ยจะทำให้เกิดการตัดทอนนโยบายการทำงานก็ไม่ก็โอเคนะคะคือทุกคนมีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์นะคะแล้วก็ถ้าทุกคนคิดในใจว่าเราวิจารณ์ด้วยเหตุผลที่ไม่ใช่ด้วยอารมณ์คิดว่าน่าจะดีแต่โอเคมันเกิดขึ้นได้แล้วแหละก็ขอกำลังใจกันบ้างเท่านั้นเองขอบคุณนะคะไปแล้วจะมีคุณทักษิณได้ดูแลเรื่องงานด้านความมั่นคงวนด้านกตรเดี๋ยววันนี้ขอรายละเอียดกันนิดนึงเดี๋ยวจะไปแยกเรื่องของรองนายกทีแล้วจะมาแจ้งให้ทราบนายกค่ะขอบคุณนะคะแสดงวิชั่นไปที่วันที่
าร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ